วันนี้เรากำลังจะไปภูเก็ตกันค่ะเอาจริงนะได้แต่ทำกินมานะอันนี้แปลกเลยอันนี้ดีเลยค่ะมีแอคหน่อยมีแอคหน่อยจะเจอความทำหน้าหวาวหน่อยนะจะรู้แล้วน้ำมันหอมกุ้งเขาเลยเรียกว่ามีน้ำกุ้งแนะนำเลยนะว่าทุกคนต้องมากินมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เรากำลังจะไปภูเก็ตกันค่ะกับคุณอีฟค่ะตอนนี้อยู่ข้างในแล้วนะครับกำลังจะเดินไปเกตวันนี้อยู่เกต5นะครับ A5 เนาะวันนี้เราบินกลับสายการบินแอร์เอเชียนะครับก็อุ๊ยบริการดีมากแล้วคืออะไรรู้ป่ะขึ้นที่สุวรรณภูมิขึ้นที่สุวรรณภูมิ1นะครับแล้วก็ที่นั่งแบบว่าติดประตูจริงขอที่นั่งติดประตูก็ได้แล้วก็นั่งให้ขึ้นก่อนด้วยขึ้นก่อนเวลาด้วยแล้วบอกเลยว่าตอนนี้คุณอีฟเขาหิวมากนะครับเพราะชีเพิ่งแบบว่าโซโล่กินมาแล้วค่ะมึงลงไปกินมาค่ะจะบอกว่าฉันลงไปกินก๋วยจั๊บมาอร่อยมากก๋วยจั๊บแบบหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเกตกันแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปภูเก็ตเดี๋ยวเจอกันที่ภูเก็ตเลยนะคะบายไปอีฟค่ะวันนี้ผมสวยมากเลยสุดๆไปพูดอะไรหน่อยหรอไม่อยากด่าตื่นเช้าไม่มีแรงหรอหรืออะไรขีบลูกอยู่สุดๆจะบอกพูดได้ไม่ได้เลยเมื่อกี้พนักงานเอเจมาถามเนี่ยพูดไทยจ้ออะไรเนี่ยไม่พูดไม่พูดไม่พูดฟังไม่ออกสุดแล้วคือตอนนี้นะครับกำลังรอเรียกนะเท่าไหร่นะ 5:45 นะเขาจะเรียกเราก่อนนะคือดีมากเลยแต่วันนี้ไฟภูเก็ตก็แอบคนแอบเยอะเหมือนกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอนู่นเลยมีอะไรแล้วตอนเนี้ยสำหรับภูเก็ตวันนี้นะครับจะพาไปกินร้านอร่อยจะพาไปเจอบุคคลสำคัญนะครับของภูเก็ตนะอีออมสินจะอีเลยค่ะไม่รู้จักเขาเรียกอีโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินร้านอร่อยที่ภูเก็ตกันนะครับแล้วก็น่าจะไปเที่ยวอะไรบางอย่างที่มันแบบค่อนข้างที่เอ็กซ์คลูซีฟนะครับเพราะเรามีคนพื้นที่อยู่ที่นั่นเดี๋ยวเราไปเจอน้องออมสินแล้วก็ดูที่พักน่ารักเทียนเมืองภูเก็ตกันครับวันนี้น่าจะมีตลาดคนเดินนะเห็นเขาบอกวันอาทิตย์เดี๋ยวพาไปเดินตอนเย็นกันนะคะมีอ้วนพากินตอนนี้เราถึงภูเก็ตกันแล้วค่ะอยู่ในโอทาวค่ะตอนนี้แบบโล่งมากเลยนะคะไม่รู้ว่าตรงนี้เขาแบบตอนคืนเนี่ยเขาเป็นถนนคนเดินหรือเปล่าแต่ตอนนี้หิวมากลากกระเป๋าก็แบบสุดฤทธิ์สุดเด่นเลยค่ะคุณแม่ปะไปต่อกันค่ะอีก1นาทีนะครับก็จะเดินไปถึงที่นี่โรงแรมนะครับตอนนี้คือหิวข้าวมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้จะพาไปกินร้านอร่อยนะครับของภูเก็ตร้านที่แบบโลคอลมากๆแล้วก็เป็นร้านเด็ดของภูเก็ตนะครับเดี๋ยวไปกันเลยค่ะตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะคือแบบที่พักน่ารักมากจะบอกว่าคนไม่ค่อยเยอะแล้วก็น่ารักมากตรงนี้คือมีอาหารเช้าด้วยค่ะคือแบบมาถึงเช้าไงคือหิวไม่ไหวดูดิอีฟจัดเลยข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวสังขยาไปแล้วพันหนึ่งเพราะว่าฉันชอบอีฟคือสุดแล้วเราก็พักที่อ่ะหมิงโซนะครับใช่ไหมน่าจะพูดถูกนะหมิงโซอยู่ในเมืองตัวภูเก็ตเลยนะครับก็มาถึงเช้าพี่ก็ให้กินของว่างก่อนเลยแบบอาหารเช้าจริงพี่เขาใจดีมากอ่ะเธอคือแนะนำว่าให้มาพักนะครับใครที่มาแบบเที่ยวภูเก็ตนะจะมาพักในเมืองภูเก็ตนะครับที่นี่เลยครับบรรยากาศน่ารักมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดูเป็นกันเองมากๆนะดูแบบสบายๆใจอ่ะเดี๋ยวขอตัวทานไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอร่อยกินกันแต่ก็อยากเช่ามอไซค์เหมือนกันนะไม่รู้จะยังไงเนี่ยถ้าเช่ามอไซค์มันก็จะได้แบบไปนู่นไปนี่หลายที่ไง10โมงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อค่ะและร้านแรกนะครับที่เราจะไปกินนะครับวันนี้คือคุณจี๊ดยอดผักนะครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่ค่อนข้างดังมากๆในภูเก็ตนะครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้คนเยอะนะครับแล้วหมูสเต็กอร่อยมากนะใครที่ชอบน้ำราดหน้าออกรสหวานๆนะครับไปกินร้านนี้ได้เลยแต่ไม่รู้จะถูกใจเบนหรือเปล่านะครับไปดูกันได้เลยค่ะอ่ะ
ร้านแรกนะครับเรามาตะลุยกันที่ร้านคุณจี๊ดยอดผักนะครับอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตเลยแต่ว่าวันนี้อีเขาสั่งร้านหน้าไปเบสสั่งหมูสะเต๊ะไปนะครับแล้วก็จริงๆอยากกินปอกเปี๊ยะมากเห็นเขาบอกว่าอร่อยก็มันไม่มีอ่ะมันหมดอ่ะไม่รู้ว่าหมดหรือว่าเพราะไม่มีแล้วนะแต่อีกอย่างนึงที่น่ากินคือขนมผักกาดน่ากินมากเนี่ยขนมผักกาดมันเป็นขนมที่แบบว่ามึงใช้หัวใจเท้าทำอ่ะขนมผักกาดนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วค่ะหมูเต๊ะจานนี้60บาทค่ะแม่ดูดิน่ากินปะหอมอยู่นะอื้ออ่ะกินกันนี่ละ60บาทมึงถ้ากรุงเทพก็คือไม้ละ10บาทนะถ้าอย่างเงี้ยกรุงเทพคือ100นึงแต่ที่นี่60เองอ่ะถูกมากเอาจริงนะตั้งแต่ทำกินมานะอันนี้แปลกเลยเพราะว่าน้ำสเต๊ะเป็นรสชาติเผ็ดแปลกมากเพราะปกติมันจะไม่มีรสชาติเผ็ดมันจะเป็นรสชาติออกหวานแล้วก็มีกลิ่นถั่วแต่กลายเป็นว่าอันนี้ออกเผ็ดมีเผ็ดด้วยแหม่เก็บไว้ในกระเป๋าเก็บพิเศษค่ะชื่อคุณแจงครับด้วยครับด้วยต่ออีกครั้งยังไม่ชิมอาจารย์เลยอร่อยหอมดีเดี๋ยวรอบด้านหน้าของพี่มาเป็นไงบ้างแม่อีเส้นมันหอมดีอะหรอเฮ้ยอันนี้อร่อยนะแล้วเมื่อกี้บอกว่าด้านหน้าลงดีไม่ใช่เมื่อกี้ชิมไปช้อนเล็กๆมันเหมือนร้านหน้าโรงเรียนจริงๆอร่อยนะไม่เหมือนร้านหน้าโรงเรียนหรอกแรงนะร้านหน้าโรงเรียนอ่ะอยู่กับน้องออมสินนะคะวันนี้เกรดพิเศษประจำภูเก็ตค่ะสุดๆชิบอกโอเคในการปัดทินเดอร์ได้หรอชิบอกพิกัดในการปัดทินเดอร์ด้วยหรอชี้เลยจนไหนคนรวยเชิงทะเลเชิงทะเลเชิงทะเลรวยแน่อยากรู้ว่าภูเก็ตเขาชอบคนอ้วนป่ะหัวล้อหัวล้อกบเขื่อนหัวล้อกบเขื่อนแล้วนะตอนนี้มาค่ะชิมหมูหน่อยว่าอร่อยไหมนี่ดูแล้วชิ้นใหญ่เลยนะเหมือนร้านหน้าโรงเรียนจริงกูพูดเลยเหมือนร้านหน้าโรงเรียนแกรสชาติออกหวานนำนิดเดียวแล้วตามด้วยเค็มเบาๆแค่นั้นเส้นมีความหอมแต่ว่าก็ไม่ได้หอมมากแต่ก็อร่อยเอางี้เป็นว่ามากินได้แต่ถ้าถามว่าลึกซึ้งไหมยังค่ะยังไม่พัฒนาแม่อีเป็นไงอ่ะลาดหน้าจริงหรอจะหอมไหมลาดหน้ามีขาวกรอบพี่อ๋ออันนี้คือมีขาวกรอบเหรอแล้วต้องกินยังไงอ่ะองค์สิก็คือเอาอันนี้เข้าไปอร่อยประมาณนี้อ๋อกินเหมือนโจ๊กหรอใช่ใช่เป็นฟิวนั้นนี่อร่อยมากร้านนี้จริงหรอหรือเปล่าอร่อยไหมมันน้ำเดียวกันคนหนึ่งบอกงงว่าร้านคนหนึ่งบอกข่าวช่องโกงแล้วค่ะสรุปอยู่ร้านไหนกันทำแบบนี้นะโอ้น่ากินของนาวนะอันนี้คนพื้นที่ค่ะกินแนะนำเรื่องกินหมูชิ้นใหญ่เนี่ยมันโดนจองแล้วโดนไม่ได้กินหมูคุณโดนคุณนะคะจองก่อนคุณจองถูกไปแล้วใช่ไหมโดนน้ำลายหมดแล้วอะอีเบย์ไม่แคร์ค่ะอีเบย์บอกว่าอีเบย์ชอบจุกปากกูงงเลยค่ะกูบอกว่าเบย์อะเบย์บอกไม่กูชอบจุกปากกูงงเลยอิ่มแล้วค่ะออกแล้วค่ะเรามาถึงร้านที่2กันแล้วนะครับอันนี้เป็นร้านโรตีแถวน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นโรตีอ่ะกินกับน้ำแกงนะครับแต่น้ำแกงอันนี้มันจะเป็นแบบน้ำแกงที่เป็นแบบคล้ายๆมัสมั่นน้ำแกงที่เป็นแบบแกงกะทิเองนะครับผัดๆแล้วก็มาเป็นแกงนะอันนี้เดี๋ยวเราไปลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าร้านนี้ก็อยู่ในลิสต์ร้านหนึ่งที่เป็นร้านดังมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันแต่ตอนนี้รอคิวก่อนเลยค่ะอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้รอคิวเลยฝรั่งเยอะมาก
คือฝรั่งเยอะมากข้างในคือน่าจะเป็นอาหารที่แบบกึ่งๆอินเดียเนาะฝรั่งน่าจะชอบอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้างในกันครับผมเข้ามาถึงในร้านกันแล้วนะครับนี่โรตีแถวน้ำนะวันนี้เราสั่งอันนี้ไปนี่เป็นโรตีเปล่าธรรมดา1นะครับโรตีใส่ไข่1แล้วก็วันนี้แกงเนื้อหมดนะครับแกงไก่หมดก็จะเหลือแค่มัสมั่นเนื้อนะครับแล้วก็สั่งชานมมาก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่นี่คนเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะครับนะส่วนใหญ่เขาจะคุ้นชินกับพวกผงกะหรี่เนาะนะครับแต่ไม่คนไทยไม่ค่อยเห็นเลยมีโต๊ะเนี้ยกับโต๊ะอีกโต๊ะนึงแค่นั้นเองที่มากัน4คนนะครับก็แค่นั้นเองนอกนั้นเป็นฝรั่งหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะแล้วจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะชีได้มิชลินด้วยค่ะแล้วไม่บอกแต่ทีแรกลืม ลืมร้านนี้เป็นร้านที่ได้มิชลินนะครับเห็นเขาบอกว่า4ปีซ้อนนะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบตอนเส้นนายป่ะมาเรียงมา21 19เนี่ย4ปีซ้อนเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามารอกินกันครับมาแล้วค่ะชาไทยเป็นไงแม่อีฟมึงกินจานไทยมึงไม่ได้กินโลคูยอกอะไรอ่ะแม่ก็จะได้มาสดชื่นไงอะไรอย่างงี้แรงนะเหมือนกินแบบชานมเลยอ่ะหอมใช่ไหมชิมดิเอาหลอดมาชิมแบบเวอร์สุดสุดหอมมากคือกลิ่นชาไม่แรงมากแต่ว่ารู้เลยว่าเขาต้องผ่านกระบวนการแบบอืดอย่างเงี้ยแม่ก็แต่ว่าเทแบบว่าโยกลงมาโยกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบหอมไงพี่นะเป็นยี่ห้อแล้วนะคิปุเกะเป็นยี่ห้อนะตอนเนี้ยแล้วนะครับอาหารก็มาครบแล้วนะครับอันนี้เป็นโรตีธรรมดานะทุกคนร้อนมากแบบร้อนๆเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่า30หรือเปล่านะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโรตีที่ใส่ไข่แต่ว่าเขาเอานมมาด้วยอันนี้น่าจะแบบโดยไข่โดยนมแบบน่ากินอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแกงมัสมั่นเนื้อเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มจากโรตีใส่แกงนะครับตักลงไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ทำตัวหน่อยนี่ค่ะอั้มเลยค่ะอั้มอร่อยต้องบอกว่าแกงเนื้ออันเนี้ยอร่อยจริงแกงเนื้อนี้ดีเลยมีความหอมนะครับแล้วก็ตัวโรตีอ่ะกรอบพอเวลากินเข้ากันอ่ะมันเหมือนกินขนมอ่ะกินแบบเครื่องจิ้มอ่ะแล้วมันเลยเข้ากันมากๆอ่ะเดี๋ยวมาอันนี้บ้างอันนี้เป็นแบบโรตีไข่นะครับเดี๋ยวใส่นมนิดนึงแต่ตานิดหน่อยอันนี้หอมเลยอันนี้ดีเลยค่ะมีแอคหน่อยมีแอคหน่อยจะเจอความทำหน้าหวาวหน่อยด้วยจริงไม่ได้กินอันนี้นมนะครับอันนี้อร่อยเลยอันนี้อร่อยจริงหอมหอมไข่แม่เขาเนี่ยอันนี้แม่มาอันนี้แล้วไข่แล้วเอาไปว่านะครับร้านนี้ใครจะมานะครับแนะนำไว้สั่งแกงมัสมั่นอร่อยแล้วก็สั่งโรตีกรอบๆมากินด้วยกันคู่กันดีที่สุดนะครับร้านภูเก็ตมุสลิมนะครับโรตีน้ำอยู่ตรงแยกหัวถนนนี้เลยมากินกันครับเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันเลยค่ะไปเดี๋ยวเราจ่ายตังค์กันไม่รู้เท่าไหร่115บาทเองอะถูกมากก็คิดค่าน้ำหรือเปล่าขอบคุณครับคิดค่าน้ำอะไรกันแล้วขอบคุณนะคะไปเดี๋ยวไปต่อกันครับเรามาถึงร้านที่3กันแล้วครับมีน้ำกุ้งเดี๋ยวเราไปกินกันที่ร้านกันครับว่ามีอะไรน่าอร่อยบ้างมีน้ำกุ้งเป็นยังไงใครอยากรู้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันในร้านกันเลยค่ะไปเลยค่ะมีน้ำกุ้งมาค่ะแล้วก็จะกินกุ้งทอดกรอบด้วยค่ะกับมีน้ำกุ้งลองเลยน่าอิ่มแค่ไหนเมื่อกี้ฟังจากตัวแม่ภูเก็ตเขาบอกว่าตัวพ่อภูเก็ตตัวแม่หน้าพ่อไม่ย่านะว่าปู่ผมไม่ย่ามากเลยอ่ะเนี่ยผมเนี่ยอุ๊ยแต่น้าเป็นพ่อปู่ผมไม่ย่าหน้าว่าปู่ค่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากินหมี่น้ำกุ้งต่อเดี๋ยวพาไปกินโอเอ๋วพวกโอเอ๋วอะไรเงี้ยที่มันขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ขนมอาโป้งนะอยากกินอยู่ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
าแล้วค่ะหมี่น้ำกุ้งจะบอกว่าหมี่น้ำกุ้งอ่ะมันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะเอาจริงนะเราว่านะเราคิดว่าอย่างนั้นปรุงพริกไทยลงไปนิดนึงนะครับโอ้ควันร้อนมากเชื่อว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะหุ้ยน้ำซุปออกหวานอ่ะเฮ้ยน้ำซุปอร่อยจี๊ดน้ำซุปอร่อยจริงจริงให้กูเชื่อให้กูชิมเลยบอกเล่ามาค่ะอันนี้สั่งเป็นหมี่หกเกี้ยนนะครับอร่อยอร่อยเลยจะรู้แล้วน้ำมันหอมกุ้งเขาเลยเรียกว่าหมี่น้ำกุ้งเออน้ำซุปมันก็หอมน้ำซุปอร่อยจริงเอากุ้งใส่เอากุ้งใส่ลงไปนะครับอย่างนี้เข้ากันมันก็แห้งเลยอร่อยมีน้ำกุ้งค่ะใส่กุ้งทอดด้วยอร่อยตัวเส้นหมี่หกเกี้ยนอ่ะมันมีความหนึบมาเจอกับน้ำกุ้งที่มันมีความหวานนะมันเลยดูเข้ากันมากๆมันก็จะคล้ายๆกับร้านหน้าแหละแต่ไม่ถึงกับแบบนั้นเพราะว่านี่เป็นน้ำใสแต่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวมากกว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เดี๋ยวเรามากินเกี๊ยวหน่อยเกี๊ยวกุ้งนะครับเริ่มมีความหอมหอมพริกไทยมีกุ้งอยู่ข้างในมีหมูอร่อยอันนี้ไม่รู้ว่าลูกชิ้นภูเก็ตหรือเปล่านะเพราะว่าจากที่เห็นนะลูกชิ้นภูเก็ตจะลูกประมาณเท่านี้กลมๆใหญ่ๆแต่อันเนี้ยไซส์เล็กแต่นุ่มนุ่มเลยลูกชิ้นอร่อยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกชิ้นภูเก็ตลูกใหญ่ๆหรือเปล่านะนี่อร่อยเลยอันนี้จะชิมกุ้งทอดกับน้ำจิ้มนะครับว่าเป็นไงกุ้งกรอบมากกรอบเลยแต่ว่ามันกรอบคนละแบบกับที่เรากินที่บางแสนจริงๆอย่างที่อีบอกกรอบเป็นเหนียวกันเรียกเหนียวไปไม่รู้นะแต่ความหอมกุ้งมันคนละแบบไปเลยอันนี้อร่อยเลยแบบบางแสนเราเรียกว่าแบบเหนียวค่ะอันนี้เรียกแบบกรอบอร่อยครับเขาบอกว่าอีหมี่น้ำกุ้งเนี่ยสดน้ำจนหมดเลยอ่ะเพราะน้ำอร่อยน้ำซุปอร่อยมากแต่เส้นอ่ะเส้นแอบจะแบบมีความหนึบแบบอยู่นะแต่ว่าถ้าถามว่าใครที่ชอบกินหมี่หกเกี้ยนอ่ะก็แนะนำให้สั่งแล้วเขามีนี่ด้วยนะมีเส้นหมี่ขาวเส้นเล็กเส้นหมี่ขาวเส้นใหญ่เส้นอะไรเงี้ยแต่พี่ร้านอ่ะแนะนำนะครับว่าให้สั่งหมี่หกเกี้ยนอร่อยจริงนะครับเดี๋ยวไปกันต่อค่ะ90 บาทค่ะ90 บาทจ้าแค่หกเกี้ยนน้ำกับกุ้งทอดเนาะใช่ครับจะบอกว่าหมี่น้ำกุ้งอร่อยมากนะครับ90 บาทเองดีมากมีหกเกี้ยนน้ำนะครับหมี่น้ำกุ้งแล้วก็สั่งกุ้งทอดไป90 บาทค่ะไปค่ะสาวๆไปไปกันต่อค่ะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้คือคนเยอะจริงอ่ะวันเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าคือก็คือแบบไม่ร้อนมากนะถือว่าโอเคเลยวันนี้ไม่ร้อนมากนะแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับคนไทยก็เยอะคนต่างชาติก็เยอะเมื่อกี้ออมสินบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปกินโอเอ๋วกันร้านโกปีอะไรนะออมสินโกปีเตี๋ยมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าเป็นยังไงโอปีเตียมปิดค่ะโอเคโอปีเตียมปิดค่ะร้านที่เขาไอ้นี่กันมาถ่ายเนี่ยแปรรักฉันด้วยใจเธอครับปิดโอเอ๋วปิดค่ะอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะไปหาคาเฟ่น่ารักกำลังเล่นกันเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ร้อนมากปะอ่ะเดินตุปตุเป๋ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่มาถึงนี่ครับตอกสุนอุทิศเรามากินขนมนี่กันค่ะอาโป้งไปกันเลยค่ะขนมอาโป้งแม่สุนีชิ้นละ3 บาท7 ชิ้น 20เอา7 ชิ้นครับผมหมดแล้วนะอ้าวแรงช็อตไปเลยไม่ดูอะไรมีคนจองหมดเลยเหรอคะขอดูชิ้นนึงได้ไหมอ่ะมาดูวิธีการทำก็ได้ทุกคนนี่ก็ได้ใกล้ๆเปิดกี่โมงครับพรุ่งนี้9 โมงเช้า
นี่นะคะดูคุณแม่เขาใส่จะใส่อันนี้คือใส่มะพร้าวด้วยไหมคะไม่มีเนาะแต่กินมะพร้าวแรงมากหอมมากขนมอาโป้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากินเสียใจอ่ะหมดอ่ะพรุ่งนี้เราหมดเรามาถึงศูนย์รวมอาหารนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะเห็นเขาบอกว่าที่นี่มันมีปอเปี๊ยะสดอ่ะแต่ว่าน้ำจิ้มมันจะคนละแบบอ่ะครับแล้วก็เขาจะใส่อะไรไม่รู้กรอบๆอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปกินกันครับแต่ว่าแบบนี้มันจะมีเหมือนแบบเหมือนขนมของจีนอันนึงที่เป็นแป้งแล้วเขาใส่ไข่แล้วก็ใส่อะไรกรอบๆนะครับข้างในเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าเหมือนกันไหมไปข้างในกันเลยค่ะมาค่ะที่นั่งก่อนเริ่มดับแรกคนสิทธิ์นั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวนั่งตรงนี้ปะนู่นปอเปี๊ยะสดปะนี่ปอเปี๊ยะสดหกเกี้ยนนะครับ2ชิ้น30 4ชิ้น45เอา2ก็พอแล้วเนาะรอรับได้เลยจ่ายตังค์ได้เลยใช่ไหมครับ30บาทเองดูพี่เขาทำดิอันนี้พี่ขายมากี่ปีแล้วครับที่นี่นานมากเลยครับผมซื้อทอดต่อรุ่นที่สี่ครับรุ่นที่สี่ครับผมก็อยู่ที่นี่มาห้าห่อถ้าผมมานั่งห่อนี่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับพออายุ15นี่ผมมานั่งห่อมาช่วยพ่อขายของนะครับถ้ารุ่นที่สามก็คุณพ่อจะอยู่ร้านหมี่ผัดครับพ่อผัดหมี่ครับเดี๋ยวให้พี่เขาห่อให้ดูนะครับว่าเขาห่อยังไงอันนี้เหมือนแป้งโรตีใส่ไข่เนาะใช่ครับคล้ายๆกันครับแป้งมันจะบางบางกว่าเลยครับจะบางกว่าตัวบางจริงต้องบอกเลยว่าอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะรสชาติของน้ำจิ้มจะเป็นยังไงอะครับผมจอกเปรี้ยวหวานไม่เหมือนปอเปี๊ยะสดแบบอันนั้นใช่ไหมคนละอย่างกันนะอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะตระกูลของเขาค่ะแต่ละเจ้าที่นี่ก็จะไม่เหมือนกันแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันอีกสูตรไข่สูตรมันอันนี้คืออะไรหัวเจ้าหรอมันแก้วครับพี่มันแก้วครับอุ้ยมันแก้วมันแก้วต้มเลยครับผมใส่ผักใส่มันแก้วนะครับแล้วก็ใส่ผงๆนะถั่วอันนี้เป็นเต้าหู้เหลืองครับเต้าหู้เหลืองใช่ครับอันนี้จะเป็นหมูแดงอันนี้ห่อแล้วครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะหั่นใส่จานแล้วก็โรยกับหมูครับหั่นใส่จานแล้วก็โรยกับน้ำราดเยอะเดี๋ยวต้องไปชิมดูว่ามันเป็นยังไงเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับอันนี้ผมให้พี่เพิ่มไปเลยครับหมดแน่นอนพี่เอาเลยขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นปอเปี๊ยะสดนะครับสไตล์ภูเก็ตมาเรามาชิมกันเลยอยู่แล้วกินน้ำน้ำซอสหวานมากเยี่ยมเยอะเยอะหรอวะเยี่ยมอย่าเด้เชิญออกมาสิแปลให้ร้อยดาวลงมาเชิญออกมาจริงกูว่าให้ร้อยดาวเลยบางอย่างจะบอกว่าเลยไหมหนึ่งเลยคือความอร่อยอ่ะความอร่อยอ่ะมันอยู่ที่น้ำซอสหนึ่งจะออกเปรี้ยวเล็กๆมีเผ็ดเบาๆแล้วก็ออกหวานแต่ที่มันหอมขึ้นมาเป็นพิเศษเลยคือผักกาดเขียวผักกาดที่อยู่ข้างในนี้ค่ะผักกาดเขียวอันนี้คือหอมขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเนี่ยเต้าหู้ที่เขาแบบเอามาโรยใส่ครับข้างในอร่อยเลยครับอันนี้อร่อยจริงอภินันทนาการของพี่ที่ร้านอีกจานนึงงงแล้วแนะนำเลยนะว่าทุกคนต้องมากินมันอร่อยจริงแล้วคือรอบเนี้ยไม่ให้ฉันกินจานนี้แล้วนะเพราะผมทำไมให้กูกินจานนี้ค่ะพี่เขาน่ารักมากเลยใจอ่อนมากเลยอินเสิร์ตหน่อยพร้อมใจกันแย่ฉันบอกเลยว่าอร่อยปอบเปี๊ยะหรอปอบเปี๊ยะเลยทำอะไรอ่ะก็อร่อยจริงมากเดี๋ยวให้อีฟชิมอีกคำหนึ่งเลยนะคะเมื่อกี้ชิมมาแล้วส
สิ่งที่หอมมาเป็นอันดับแรกหล่อนว่าผักกาดปะใช่ผักกาดฉันว่าผักกาดมีส่วนทำให้อร่อยมากขึ้นมากๆเลยอ่ะมันเข้ากันมากจริงๆอ่ะมันจะมีอะไรไม่รู้ที่กรอบๆหน่อยแบบแล้วประเด็นคืออ้าวผิดเดียวค่ะผิดช่องค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะน้องสินผิดแล้วผิดช่องแล้วผิดช่องแล้วค่ะอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงค่ะกี่ดาวกี่ดาวอร่อยจริงค่ะอะไรให้ดาวให้ใจให้ทั้งใจเลยค่ะเอาดีของคาวไปแล้วแบบน้ำลายเยิ้มที่อร่อยที่สุดปอบเปียววันนี้อร่อยมากมาถึงภูเก็ตนะครับแล้วก็ต่อด้วยโอเอ๋วนะครับเดี๋ยววันนี้สั่งโอเอ๋วเป็นโอเอ๋วถั่วแดงนะครับกับโอเอ๋วธรรมดาอย่างละ15บาทเนี่ยแกคือจะบอกว่าเลยป่ะไม่เคยกินโอเอ๋วเลยเนี่ยก็เพื่อมาภูเก็ตเพื่ออยากจะกินโอเอ๋วด้วยส่วนนึงแล้วก็เมื่อกี้เราไปร้านโกปีใช่ป่ะปิดวันนี้ปิดก็เลยเดินมาเดินเลาะมาเรื่อยๆแล้วก็มันมีร้านอร่อยอยู่ที่นี่นะครับว่าเป็นศูนย์รวมอาหารก็เลยมากินปอบเปี๊ยะแล้วก็เจอโอเอ๋วพอดีโชคดีมากเลยค่ะคุณละ15บาทปะค่ะนี่ค่ะโอเอ๋วนี่ค่ะไปกินกันค่ะน่ากินมากมาครับนี่อันนี้ช่วยนี้ใส่ถั่วแดงด้วยคือถั่วแดงที่เนี่ยเขาไม่ได้บดนะเธอเขาเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยค่ะคืองงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาชิมโอเอ๋วแบบเน้นๆกันเลยครับนี่โอเอ๋วกับถั่วแดงครับหืมมึงโอเอ๋วคือมีความหอมอ่ะเอาง่ายนะโอเอ๋วคือวุ้นค่ะฉันบอกเลยโอเอ๋วคือวุ้นค่ะจบไม่ต้องเถียงกันOkay, ไม่ต้องวุ่นวายมึงร้านโกปีอีบอกว่า200ก็อีก200โกปีเตรียมอ่ะ200นี่ค่ะอีกคำหนึ่งโอเอ๋วกูจะบอกว่าอะไรปะมันเหมาะกับอากาศร้อนแบบนี้มากเยอะฮะโคตรดีมันหอมอ่ะด้วยความที่ว่าวุ้นอ่ะมันน่ากินมากๆแล้วก็ถั่วแดงอ่ะคือดีเลยอ่ะเพราะว่าถั่วแดงเป็นเม็ดๆเลยอ่ะเออฉันชอบอ่ะคือไม่คิดว่าจะเดินมาเจอไงพอเดินมาเจอแล้วคือต้องกินค่ะดีจริงถัดแบบนี้เราอาจจะกลับไปที่โรงแรมที่เรามาเมื่อเช้าหรือเราอาจจะไปคาเฟ่เล็กๆน้อยเพราะว่าอีฟก็มีนัดมาโลโก้เดี๋ยวเบ๊อาจจะต้องไปหาที่รอกูจะฟ้องอีเดนมาร์กกลัวมันอ่ะและแล้วนะครับ5ร้านเด็ดภูเก็ตวันนี้คือสุดลิสสุดเด่นมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามีแต่ร้านอร่อยๆและราคาโลโก้นะครับไม่ได้แพงมากใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตนะครับผมบอกเลยว่ามาลงสนามบินแล้วก็ต่อรถเมย์นะร้อยเดียวใช่เดินอ้อมมารัดมาข้างๆสนามบินนะทุกคนยังไม่ออกจากสนามบินนะรถไปหาดก็มีเออรถไปหาดกระตะก็มีรถเข้าป่าตองก็มีรถมาในเมืองภูเก็ตก็มีโอทาวก็มีนะครับวันนี้เบสนั่งมาร้อยเดียวออกจากสนามบินนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในหมิ่งโซนะครับโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปตะลุยมาอากาศก็ค่อนข้างร้อนแต่ไปเจอโอเอ๋วมาคืออร่อยมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าโอเอ๋วราคาน่ารักมาก15บาทเองนะครับแนะนำให้ทุกคนไปกินนะครับหลกเทียนนะตรงนั้นจะเป็นแหล่งศูนย์รวมอาหารของขึ้นชื่อของภูเก็ตที่เป็นอาหารดั้งเดิมออริจินอลนะครับนะก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันอีกแล้วก็พาพี่อีฟนะครับพาออมสินมาด้วยอีกนะครับสนุกมากๆเลยวันนี้นะครับมีคนมาช่วยกินมีคนมาช่วยถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครชอบพี่อีฟใครชอบพี่ออมสินนะครับก็เม้นมาข้างล่างหรือใครมีร้านอะไรอร่อยๆในภูเก็ตก็เม้นมานะครับเดี๋ยวไปจะตามรอยทุกคนเลยครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับยังไงเจ๊จิ้มหน่อยหอมเนยมากเป็นเนยไม่กี่อีกเขาใช้มาการีนแทนเป็นเนยเป็นเนย